ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อนะครับนะครับตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ท่าคลิปให้พี่น้องเบื้องว่านะครับเขาปลูกมันบองอกนะพี่น้องเนาะนะครับมันมันบองอกนะครับนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นอากาศมันแห้งครับพี่น้องอุณหภูมินะครับมันเหมาะสมสําหรับการงอกของเมล็ดข้าวนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นนะครับพี่น้อง นะครับลงมานะครับเขาที่เขาเอาลงแช่น้ำไว้นะครับขึ้นหนึ่งนะครับพี่น้อง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ทั้งโคกอีกนะครับ48ชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็เอานะครับเอาผ้าใบปกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศเย็นนะครับพี่น้องปกามยามื้อแรงครับพี่น้องนะครับเขาเหมันกับาเกิดพี่น้องนะครับนะครับตอน เมื่อวานนี่ก็เลยตอนเศร้าพี่น้องนะครับก็เลยถ่าคลิปให้พี่น้องเบ่งว่านะครับข้าวมันแห้งนะครับข้าวมันแห้งเนื่องจากว่าความชื้นในอากาศมันนะครับมันต่ํานะพี่น้องเนาะนะครับอากาศมันแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับก็เลยทําการแก้ปัญหาด้วยกันนะครับเติมน้ำเข้าไปในนะครับถุงข้าวปูกนะครับที่เขาสร้างไว้นะครับที่เขาใส่ถุงละยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อถุงเลยพี่น้องเติมไปเติมน้ำไป นะครับสองสองคูถังน้อยนี่พี่น้องเนาะสองสองคูถังครับต่อถุงพี่น้องเสร็จแล้วก็เอานะครับเอาปกเอาคุ้มไว้ใี่พี่น้องเนาะนะครับตอนเย็นมันก็มีการแตกตาครับพี่น้องเมื่ได้ทายคลิปพี่น้องเบิ้งนะครับพอตอนเช้าครับพี่น้องนะครับมันก็ออกห้างพี่น้องนะครับการนะครับการงอกของเมล็ดข้าวนี่อันดับแรกคือนะครับขเนะขาจะดูดน้านะพี่น้องเนาะเขาจะดูดน้ํานะครับอ่า เมล็ดข้าวเขาจะดูดน้ำก้อนนะครับเสร็จแล้วมันจะเกิดการแตกตัวนะครับแบ่งตัวนะครับของเซลล์เมล็ดข้าวพี่น้องนะครับเกิดการเจริญเติบโตมนะครับเมตาบอลิซึมนะครับนะครับเกิดนะครับการเจริญเติบโตจุดนะครับที่เป็นหนอนะครับเป็นเป็นหน่อเข่านะครับจุดคับพระนะครับพี่น้องจุดจมูกข้าวพี่น้องนะครับเนี่ยปรากฏว่านะพี่น้องนะครับ ขามันอกี้ีแตกนอแล้วก็ซีออกหักนะพี่น้องก็เลยได้ทําการนะครับปิ้งน้ำวานเข่าพี่น้องนะพี่น้องนะครับพี่น้องที่เจอปัญหาเรื่องนะครับเตรียมเมล็ดพันธุข้าวนะครับเพื่อที่จะลงปลูกในช่วงหนาหนาวมีมีปัญหาในพี่น้องพี่น้องก็ร้องไส้วิธีการผมบองทพี่น้องเด้ก็คือนะครับตรวจดูเมล็ดข้าวนะครับถ้ามันแห้งเกินไปพี่น้องก็เติมน้ํานะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับในถุงเมล็ดข้าวครับพี่น้องนะครับเนี่ยข่าวมั่อกีที แตกตัวแตกตาออกนะครับสําหรับการวันนะครับถ้ายัางเห็ดแบบที่ผมว่าแล้วนะครับเขามมนยังบ่แตกตัวนะครับยังบอแตกนอกยังบ่ออกหกักพี่น้องก็ต้องพิจารณาว่าข้าวที่ห้านํามา,า,าหเห็ดมเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับมีปัญหาหรือเปล่านะพี่น้องนะครับมีปัญหาหรือหรือเปล่าครับเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับ,หหรรบให้พี่น้องล้องเปลี่ยนนะครับพันธุ์ข้าวไม่ นะครับเอาลงแช่น้ำแล้วก็ข้นมาปกไม่ได้แล้วก็สูบน้ำแซ่ไปก่อนเพื่อนเนื้อรต้องรีบนะครับพี่น้องลายลายค้นนะครับตัดินใจวานเลยพี่น้องเขาคือเขามันยังไม่ได้แตกตาเี่พี่น้องตัดินใจวานวานเขาเลยวานไปเล่าเข่ามันก็เกิดพี่น้องเอ้ยนะครับจําเป็นต้องเอารถปั่นนะนะครับพี่น้องมาปั่นไม้ยำไม้เสียเงินอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วก็ต้องซื้อพันเข่ามาวานไม้พี่น้องมันเสีย พี่น้องนะมันเสียโอกาสเสียเงินเสียท้องเสียเวลาหลายพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับเขามันบองงอกอ่ะพี่น้องเขามันที่เขาเอามาเตรียมที่จะสนับว่านเนี่ยมันมันบางอกนะครับพี่น้องยาเสียงนะพี่น้องเด้อยาเสียงเอาลงเอาลงวานนะครับนะครับถ้าเสียงแล้วนะครับมันบ่เกิดพี่น้องนะครับมันมันบ่เกิดเขาก็ต้องเสียเวลาเสียเงินมาเฮ็ดไมครับมาเอารถไถนายนมาปั้นดินไมนะครับระกาด สูบน้ำเขาไม้ซื้อพันเขามาแช่น้ำนะครับลงปลูกไม้พี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยมาตรงเสียงได้พี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิ้งนะครับเป็นยังเทาถึงไ้ความสําคัญเกี่ยวกับพันุเข้าปลูกนะครับเอาลงน้ำหนึ่งคืนนะครับเอามาขึ้นแม่ว่าทั้งโคกแล้วก็ปกนะครับเอาผ้าใบคุ้มอีกสองคืนสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับพี่น้องแล้วก็คอยน้าไปวานนะพี่น้องเนาะนะครับอีกหนึ่งคือว่าทําไมนะครับเทาถึงไ้ความสําคัญเกี่ยวกับรถปั้นน้พี่น้อง รถปันนาเนี่ยมันต้องเป็นเลี้ยนนพี่น้องได้ม,มาเบิ้งพี่น้องเนี่ยครับนะครับพอเฮาหวานเข่าลงไปแล้วนี่พี่น้องนะครับถ้ารถปันนาที่ปันนาดีตีดินจดจนเป็นเลี้ยนนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับข้าวมันจะจมจมลงไปในดินเลี้ยนพี่น้องนะครับเขาก็จะนะครับ ลากเขาก็จะหาอาหารพี่น้องลากกระชิดจมลงไปในพื้นดินพี่น้องเนี่ยครับอันนี้บางส่วนนี่คือว่านรอบสองได้พี่น้องเด้อพี่น้องที่เห็นเมล็ดข้าวอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นการว่านรอบสองพี่น้องนะครับนอกจากว่าข้าวข่าวมันเหลือนะครับเขาว่านรอบแรกไปแล้วนี่เขามันเหลือเขาก็เลยมาว่านรอบสองรอบแรกนี่มันจมเลี้ยนพี่น้องนะครับจมจมก็ไปในอยู่ในเลี้ยนนะครับในพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่จ้างรถ ใชรถปั่นนามานะครับต้องให้เขาปั่นนาจนเป็นเลี้ยนตมได้พี่น้องเด้อนะครับปั่นจนเป็นเลี้ยนตมนะครับเขาจงคอยซีเวลาวานพ่นเวลานะครับเลดข้าวจะจมลงลงเลี้ยนน่ะพี่น้องลงเลี้ยนแล้วก็เขาก็ชิงอกดีพี่น้องพี่น้องเด้อนะครับนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ยนี่คือขั้นตอนการทำนานะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการนี่อะพี่น้องการว่านข้าวได้พี่น้องเด้อนะครับต้องปั่นนะ ต้องตีเลนให้ดีครับน้องตีเป็นเลนนะครับแล้วก็สูบน้าท่วมขังเพื่อบพ่ให้หนาขีดตมหนาเลนมันแห้งพี่น้องกกาาลอลแล้วก็เปลี่ยนน้าบอกแล้วก็เอาข้าวปลูกที่เขาเตรียมไว้นะครับที่มันงอกแนละ้วพี่น้องเมื่อวันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามใน,นพี่น้องเดอ้อตกลงนะครับคลิปนี้คือเขาต้องการนำเสนอพี่น้องว่านะครับถ้าเกิดเจอปัญหาเรื่องเขาบ่าง,งอกนะครับให้ตรวจเบื้องว่านะครับเขาเขาแห้งบ่น,นะครับถ้าเกิดเขาแห้งนะครับ ให้ทำการเติมน้ำได้พี่น้องนะเติมน้ำลงไปในถุงข้าวครับนะครับจนข่าวมันงอกนะพี่น้องคอยนำมาวานได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่ตดิดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับพี่น้อง